ร์เทคนิคสอบไรติ้งของ TOEFL เขียนง่ายๆแค่ใช้เทมเพลตเองสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนางโกยโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคของการสอบพาร์ทสุดท้ายของ TOEFL นะคะก็คือพาร์ทไรติ้งนั่นเองนะคะพาร์ทนี้จริงๆเป็นพาร์ทที่เรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะตอนสอบไม่รู้ว่าจะทำออกมาโอเคหรือว่าไม่โอเคหรือเปล่าแต่ว่าพอผลคะแนนออกมาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอาเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าแบบต่อให้เป็นคนเขียนได้เก่งกันมากไม่ได้ดีมากเนี่ยก็สามารถได้คะแนนนี้ได้นะคะเราใช้วิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยคือการสอบพาร์ทไรติ้งของ TOEFL เนี่ยมันจะแบ่งหลักๆออกเป็น2อันเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็น integrated ก็คือเป็นพาร์ทที่รวมมันจะมี passage ให้เรามาอ่านแล้วก็จะมี lecture ให้เราฟังอีกทีซึ่งจริงๆอันนี้คือเราได้ยินมาจากหลายคนก็พูดนะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็น disagree ก็คือเป็น disagree เลยคือ passage พูดมายังไงเนี่ย lecture จะเป็น disagree ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่มีคนบอกว่า 100% เป็นแบบนี้หมดก็เอาเป็นว่ามองว่าเป็น 99% ละกันว่ามันคงจะเป็นแบบนี้แหละมินิมัมของการเขียนอันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ150ตัวอักษรก็ไม่ได้เยอะมากเนาะอันต่อมานะคะก็จะเป็น part independence ก็คือเป็นการเขียนเกี่ยวกับเขาจะให้โจทย์มาแหละแล้วเราก็แค่เขียนเกี่ยวกับโจทย์นั้นอธิบายว่าเราคิดเห็นอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าให้ตัวยกตัวอย่างไปว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งอันเนี้ย part นี้ก็จะมินิมัมอยู่ที่300คำเนาะก็พยายามเขียนให้ได้ประมาณแบบ300คำหรือว่า300กว่านิดๆแหละเราก็ว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยคืออะไรบ้างจริงๆอ่ะคือเหมือนเดิมเลยเหมือนอย่างคลิปก่อนๆที่เล่ามาเลยก็คือว่าเทคนิคแรกที่เราใช้คือเทมเพลตค่ะคือเทมเพลตเนี่ยเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์จริงๆนะคือเรารู้สึกว่ามันช่วยให้แบบการสอบมันง่ายขึ้นการเขียนมันง่ายขึ้นคือมันไม่ต้องมานั่งเริ่มใหม่ทั้งหมดมันช่วยประหยัดเวลาได้ลดความปวดหัวได้เยอะมากอ่ะคืออย่างที่บอกแหละมันเหมือนกับการที่เราแบบว่าสร้างโครงบ้านมาแล้วอะที่เหลือแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่ข้างในแค่นั้นเองทีนี้เทคนิคอีกอันนึงที่เราใช้นะคะอันที่2ก็คือเราพยายามใช้คำเชื่อมต่างๆในประโยคนี้ให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช้คำซ้ำยกตัวอย่างเช่นคำว่า but ที่แปลว่าแบบแต่อะไรเงี้ยเราก็จะหาคำอื่นเนี่ยที่มันเป็นคำคล้ายๆคำว่า but เนี่ยมาใช้อย่างเช่น but ก็จะเป็น however apart from thatnevertheless or the other hand ประมาณนี้คือพยายามหาคำพวกนี้สำรองอย่างน้อยแบบ 3-4 อันนะเกินได้ยิ่งดีเลยนะมันจะได้เหมือนกับโชว์ว่าแบบนี้ฉันมีสกิลฉันมีคำศัพท์เยอะประมาณนั้นค่ะอันที่3เทคนิคนี้นะคะคือเราใช้วิธีในการหา main reasons ให้เจอโดยเร็วที่สุดก็คือเราจะใช้วิธีจดเอาไว้เลยว่า reason ที่1 2 3คืออะไรของ passage เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ฟัง lecture เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเขาจะไม่เห็นด้วยนะจากประโยคนี้ main reason 1ประโยคนี้ main reason 2ประโยคนี้ main reason 3เราแค่โฟกัสตรงนี้แล้วก็จะหาวิธีโฟกัสได้ง่ายแล้วว่าสิ่งที่เราต้องฟังจริงๆมันคืออะไรบ้างอันที่4นะคะเทคนิคนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่พูดเลยว่าให้เราเนี่ยทำการ paraphrase อย่าใช้คำศัพท์ที่แบบมันเป็นแบบเดียวกับ copy paste เหมือนลอกกันมา copy paste 100% อย่างเงี้ยไม่งั้นจะโดนหักคะแนนนะก็คือพยายามเหมือนแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปประโยคให้มันแตกต่างกันใช้คำศัพท์แตกต่างกันนิดนึงคำศัพท์ที่มันเป็นซินโนนิมกันเนี่ยเอามาใช้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถโชว์ความสามารถเราได้ด้วยไม่โดนตัดคะแนนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆมันก็เป็นการฝึกตัวเองให้ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วยแหละอ่ะทีนี้อันแรกเดี๋ยวเรามาดู integrated ก่อนนะคะจริงๆเนี่ย integrated เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกกับมันมากนะเพราะว่ามันมีคนหลายคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับ integrated เนี่ยไว้เยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาแชร์สไตล์ template ที่เราใช้แล้วกันเนาะว่าแบบสไตล์เราอะใช้มันออกมาเป็นประมาณไหนมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะคือเราจะเกริ่นด้วย intro ก่อนก็คืออธิบายว่าใน passage แล้วก็ใน lecture ที่ฟังเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ the reading and the lecture are both aboutแล้วก็เว้นลงไปก็คือตรงนี้ก็จะเป็นใส่แล้วว่าเขาคุยเรื่องอะไรต่อมาเนี่ยก็จะอธิบายต่อว่า the reading states that คือจากการอ่านเนี่ยเขาบอกมาว่าประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยคือเราอะรู้อยู่แล้วเนาะว่า lecturer ก็คืออาจารย์เนี่ยเขาจะต้องไม่เห็นด้วยแล้วก็เขียนลงไปเลยว่า in contrast the lecturer cast doubt on those main points ก็คือว่าlecturer คนที่ lecture เนี่ยเขาแบบมีความสงสัยในพวกเหมือนแบบ main points เหล่านั้น he or she ก็คืออะเลือกมาจากผู้ชายจากผู้หญิง provides two or three reasons for it เขาอะบอกเหตุผลมา2อันหรือว่า3อันเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น part intro ของเรา part ต่อมาจะเป็น part body และ part body เนี่ยหลักๆมันก็จะมี main reason ประมาณ3อันเนาะอันแรกเราก็จะขึ้นประมาณนี้ to begin according to the readingmain reason ของ reading อันที่หนึ่งเขาว่าประมาณนี้ however the lecturer disputes this point
he or she points out that แต่ว่าทาง lecturer เนี่ยก็คือทางอาจารย์หรืออะไรเงี้ยเขาแบบว่าไม่เห็นด้วยกับไอเหตุผลอันเนี้ยเขาบอกว่าประมาณนี้อันต่อมา secondly the reading state that ในหนังสือเขาบอกว่าประมาณไหน nevertheless the lecturer does not agree with this statementแต่ว่าอาจารย์เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับ statement อันนี้ he or she agrees that เขาแบบว่าโต้ออกมาว่าประมาณนี้ก็ว่าไปนะคะ finally the reading claims that main reason ที่3ของ reading เขาบอกว่าไงใส่ลงไปแล้วก็ on the other hand the lecturer believes that ก็ใส่ลงไปว่า main reason อันที่3ที่ทาง lecturer เนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเขาเชื่อมันคืออะไรแล้วก็ she thinks that แล้วก็ clarify จากประโยคแรกที่เราใส่เข้าไปนะคะเห็นไหมจริงๆอะถ้าเราจำเทมเพลตพวกนี้ได้นะคือมันชีวิตสบายมากจริงคือแบบเข้าไปถึงปุ๊บนะเราอ่านทุกอย่างนะแล้วตอนนี้เขาให้เราพิมพ์นะคือเราพิมพ์พวกนี้ลงไปก่อนเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยใส่พวกเมนวิสันแล้วก็ขยายความลงไปคือแป๊บเดียวเสร็จแล้วเราบอกเลยว่าเราใช้วิธีเนี่ยเรายังเหลือเวลาอีกหลายนาทีในการมาตรวจเช็คแกรมมาตรวจเช็คสเปลลิ่งของเราอีกด้วยนะแนะนำใช้เถอะดีต่อชีวิตจริงๆค่ะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาเจาะกันเรื่อง independent นิดนึงเนาะก็คือว่าจะเป็นโจทย์ที่แบบทางนั้นเขาให้มาแล้วก็เราจะต้องเหมือนตอบตามที่แบบเราคิดแล้วก็หาเหตุผลมาอธิบายใช่ไหมอันนี้คือเทมเพลตที่เราใช้เนาะคือจริงๆมันง่ายมากเลยเทมเพลตเรามีแค่แบบ most people believe it ก็คือเป็นช่วง introduction อะเพื่อจะอธิบายว่าแบบ background ของ information ที่ในหัวข้อที่เราได้มามันคืออะไรต่อมาก็คืออธิบายว่าความคิดเราไปยังไงก็คือ however in my opinion I strongly suggest that ในความคิดฉันถ้าเป็นฉันนะฉันจะแนะนำประมาณนี้แล้วก็บอกไปว่า I believe this way for two main reasons which I will clarify in the following essay เราเปิดด้วยว่า background information เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วจากนั้นเนี่ยก็พูดว่าความเห็นของเราเป็นยังไงทำไมเราถึงคิดแบบนี้แล้วฉันจะอธิบายในพาร์ทต่อไปพอได้ตัว introduction เสร็จเนี่ยต่อมาตัว body นะคะแล้วก็เริ่มด้วย first of all ก็คืออันดับแรกแล้วก็บอกไปว่า reason ที่เราคิดคืออะไรอันต่อมาอันที่2 apart from that main reason ที่เราคิดคืออะไรอย่าลืมนะคะว่าทั้ง2อันนี้ main reason ตรงเนี้ยที่เราคิดมาเนี่ยคือเราอาจจะคิด2อัน3อันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่า minimum มันคือ300 characters ก็คือต้องมีแบบ300 word อ่ะอยู่ในนั้นและก็อย่าลืมว่าเราจะต้อง give example ด้วยนะว่า main reason ที่เราคิดเนี่ย example ของมันคืออะไรแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิดให้มันแบบว่ารอบคอบมากที่สุดเนาะและสุดท้ายนะคะปิดจบด้วยบทสรุปก็คือ overall to be conclude in conclusion อะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่ามันเป็นประมาณไหนสมมตินะคะโจทย์แรกขึ้นมาเลย do you agree or disagree with the following statementNowadays, is it better for children to grow up in the countryside than a large city? Use specific reasons and examples to develop your essay. เป็นประมาณนี้นะคะเราเอาเทมเพลตมาวางก่อนฟึบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใส่ไอเดียตัวเองเข้าไปไอเดียของเราคือเรามองว่าเด็กมันควรจะเติบโตใน major city มากกว่าคือในเมืองใหญ่มากกว่าอันนี้เราเขียนลงไปนะคะคีย์เวิร์ดแบบเราเลือก major city นะแล้วเราก็คิดไว้ก่อนว่าTwo main reasons ของเราคืออะไรอันดับแรกนะคะเรามองว่า facility เยอะเราเขียนลงไปก่อน keyword facility และอันที่สองเนี่ยเราคิดว่ามันช่วยในเรื่องของ social skill ได้มากกว่าเราเขียนลงไปย่อๆ social skill หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเขียนไปว่า example เนี่ยมันคืออะไรทำไมเราเลือกอันนี้นะคะประมาณนี้และอันนี้จะเป็นตัว essay ที่แบบเราลองลากมาดูคนดูคร่าวๆนะเปิดมาเนี่ยขึ้นมาด้วย information background ก่อนก็คือMost people believe that children should be raised in a healthy environment. ก็คือเป็นแฟกต์เป็นแบบแบ็กกราวด์ว่าส่วนคนส่วนใหญ่คิดว่าเด็กเนี่ยควรจะแบบเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แบบมันแบบดีต่อร่างกาย However, in my opinion, I strongly suggest that raising children in a major city is more advantageous than raising them in a rural area. I believe this for two main reasons, which I will clarify in the following essay. เห็นไหมเราโชว์มาแล้วว่าโอปินิออนของเราเนี่ยคืออะไรเราคิดเห็นประมาณไหนนะคะแล้วเราก็มี two reasons ที่เราจะอธิบายด้วย first of all ตามเทมเพลตเลยแล้วก็เขียนมาว่า major city offer comprehensive range of academic and cultural facilities that can facilitate students intellectual and social cultural growth อันนี้คือ main reason ของเราคือเรามองว่ามันช่วยในเรื่องของการที่เหมือนแบบ
คือเด็กมันสามารถเหมือน develop อะโดยที่แบบมันมี facility พวกเนี้ยเข้ามาช่วยได้ทีนี้เราก็ยกตัวอย่างว่า example มันคืออะไรต่อแล้วเราให้ฟังว่าเรื่องราวของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนที่แบบ grow up จากในกรุงเทพนะเราก็อธิบายไปประมาณนี้ปึ๊บสุดท้ายปิดประโยคว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันส่งผลดีต่อเรายังไงบ้างด้วยประโยคนี้นะคะเห็นไหมทีนี้อันนี้เมนวิชั่นที่1ของเราจบไปแล้วมาดูเมนวิชั่นที่2ของเราเมนวิชั่นที่2ของเราก็คือการที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยทำให้เหมือนแบบเด็กสามารถ develop social skill ได้ง่ายกว่าอันนี้คือเมนวิชั่นของเรานะคะทีนี้อธิบายเมนวิชั่นที่2มาฟึบมาประมาณนี้ต่อมายกตัวอย่างว่ามันคืออะไรเราเรียนเพื่อนสมัยประถมก็เป็นประมาณนี้และสุดท้ายปิดท้ายเรียกว่าเราผลดีจากอันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเห็นไหมทีนี้มันก็จะดูมีความเป็นเหตุเป็นผลและมีการยกตัวอย่างมามีการแบบอธิบายมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปิดท้ายจบให้มันก็ดูอ่านได้สูงขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมคะทีนี้สุดท้ายนี้นะคะเราก็อย่าลืมบทสรุปว่าบทสรุปทั้งหมดเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขียนไว้ว่า overall ฉันเชื่อว่าการที่เลี้ยงเด็กใน major city เนี่ยมันดีกว่ามันแบบมี advantages มากกว่าแล้วก็สุดท้ายก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมถึงคิดแบบนี้ด้วย reason 1เอามาใส่สั้นๆ reason 2เอามาใส่สั้นๆปิดท้ายจบว่าแนะนำว่าผู้ปกครองหลายคนเนี่ยน่าจะลองแบบว่าทำแบบนี้นู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็เป็นเทมเพลตที่เราลองใช้นะคะแล้วก็มองว่ามันมีประโยชน์ช่วยได้เยอะมากๆแล้วบอกเลยว่าคะแนนไรติ้งเราแบบดีมากจริงๆเพราะว่าเรารู้เทคนิคพวกนี้นะคะส่วนใครที่จะไปสอบโทเฟลอย่างไรก็ขอให้โชคดีนะฝึกเขียนฝึกดูแกรมมาให้หาคนมาตรวจให้เราเนี่ยบ่อยๆเนาะฝึกสกิลบ่อยๆแล้วเรารับรองมากว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้เทมเพลตให้เป็นประโยชน์นะประหยัดเวลาให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้แล้วก็ลาไปก่อนเนาะใครที่แบบว่าอยากดูเทคนิคอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปตามดูกันได้นะคะส่วนใครที่เหมือนแบบอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่อยู่ต่างประเทศก็ไปดูกันได้ในพอดแคสต์เซ็กนอกพาร์มเมาส์อยากฟังดนตรีอยากดูอะไรเนี่ยก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์พวกนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาดูยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นไรไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย